นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้พากันเตรียมตัวตั้งจิตตั้งใจนั่งเจริญเมตตาภาวนาฟังพระธรรมเทศนาพอเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะฝึกหัดตนเองให้รับผลรับประโยชน์ซึ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายได้พากันได้อัตภาพร่างกายมาแล้วเรียกว่าเป็นตัวตนหรือรูปธรรมมีทั้งนามธรรมอาศัยซึ่งกันและกันอยู่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจงแยกแยกแยกแกงเอาไว้ว่ารูปธรรมมีธาตุสี่นามธรรมมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งที่จับต้องไม่ได้เรียกว่านามธรรมรวมเข้ากันเป็นขันธ์ห้าเป็นกองกองเหตุฉะนั้นการที่พวกเราได้ขันธ์ห้ามาแล้วเราจะสร้างสมอบรมปรับปรุงขันธ์ห้าที่ได้มาแล้วนี้ให้ประพฤติเป็นไปให้ได้รับซึ่งผลซึ่งประโยชน์ปราศจากสิ่งที่มีโทษนำประโยชน์ให้เกิดขึ้นในตนเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายสร้างตนให้มีผลมีประโยชน์เรียกว่าการที่เอาตนหาตนของตนให้ได้รับผลรับประโยชน์ให้มีคุณค่ามีสาระเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญเหตุฉะนั้นทุกคนได้พากันในอัตภาพร่างกายนี้มาแล้วควรที่จะใช้ให้เป็นผลเป็นประโยชน์การใช้ให้มีผลมีประโยชน์นั้นอย่างไรถ้าร่างกายของเรานั้นยังพากันไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมเขาเรียกว่ายังไม่เป็นประโยชน์เพราะยังไม่ทำตนเองให้เป็นผู้มีศีล นั่นหนึ่งถ้าเรามีร่างกายของเราแล้วเราไม่พากันนั่งเจริญเมตตาภาวนาพากันเดินจมกรมก็ให้เราพากันตั้งสติระลึกว่าเรากำลังเดินพวกเราท่านทั้งหลายกำลังนั่งอยู่ก็ให้รู้ว่าตนเองนี่นั่งอยู่ระลึกรู้อยู่ว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังนั่งอยู่ท่าใดก็ตามแบบนี้เมื่อเราทุกคนนอนอยู่ก็ควรที่จะรู้ว่าระลึกว่าตนเองกำลังนอนแม้จะพักผ่อนอยู่ก็ตามนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะได้พากันรึกรู้เมื่อนี้หากเรารู้การยืนเดินนั่งนอนของตนเองแล้วก็มารู้กระทำจิตการงานหน้าที่อะไรเราทำจิตการงานอะไรด้วยกายอยู่ก็ควรที่จะระลึกรู้ว่าเรากำลังทำการงานนั้นๆการงานนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรากระทำกันอยู่เหตุฉะนั้นก็ควรมีสติระลึกรู้กำลังทำจิตนั้นๆอยู่ตลอดกำกับอยู่จึงจะรู้ว่าเราทำจิตอะไรเป็นผู้มีสติทำงานเมื่อนี้หากเรารู้จักแล้วว่าเราทำงานด้วยกายเรามีสติควบคุมกายของตนเองทำงานให้ถูกต้อง
ตามความเหมาะสมกับงานนั้นๆงานก็จะไม่ผิดพลาดไปได้เพราะอะไรเพราะระลึกรู้ว่ากำลังทำงานเรียกว่าสติสัมปชัญญะนำรู้อยู่ตลอดนี่อย่างหนึ่งแบบนี้หากพวกเราท่านทั้งหลายพูดจาปาศัยสนทนากันเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรควรที่จะใช้สติระลึกและรู้ตามคำพูดของตนเองอยู่ว่าเราพูดคุยกันเรื่องอะไรสนทนากันเรื่องอะไรมีเหตุมีผลอย่างไรในการพูดจาปาศัยเนี่ยจะในเบื้องต้นว่าสนทนากันเรื่องทำคุณงามความดีอะไรเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดเรื่องอะไรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือสิ่งที่มีโทษเราก็ควรที่จะระลึกรู้ในการพูดของตนเองนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการพูดจาปาศัยหากเรามีสติระลึกรู้อยู่ว่ารู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์คนก็จะเป็นสรรหาการพูดจาปาศัยมาใช้วาจาของตนเองให้มีค่ามีประโยชน์เกิดขึ้นเป็นวาจาที่ไม่มีโทษมีแต่ผลมีประโยชน์นำความสุขมาให้ทั้งตนและบุคคลอื่นอันนี้ก็เป็นข้อสำคัญที่เราจะพากันระลึกรู้ตามคำพูดจาปาศัยของตนจึงจะมีผลนำความสุขมาให้ทั้งบุคคลอื่นได้ฟังเราพูดเขาก็มีความสุขตัวผู้พูดก็จะมีความสุขเพราะเป็นวาจาที่ไม่มีโทษทำไมมันจึงไม่มีโทษก็อาศัยซึ่งสติระลึกแล้วก็สัมปชัญญะรู้ตัวในคำพูดนั้นเองนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญแม่ชาติใดภาษาใดก็ตามอยู่ในโลกนี้ก็ต้องเหมือนกันทั้งนั้นคิดลองดูพวกเราท่านทั้งหลายพากันคิดดูทีๆให้ดีๆให้ถี่ถ้วนลองดูสิแม่สัตว์ไรฉานสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เขาก็ยังรู้จักว่าคำพูดกระทบกระเทือนแดกดันเขารู้พูดเพราะสนอหูพูดได้ยินได้ฟังแล้วเขาก็ยังอยากจะได้ยินได้ฟังสัตว์ทั้งหลายมันก็ต้องรู้มีความรู้สึกนี่เป็นสิ่งที่สำคัญก็พึงปรารถนาอยากพากันฟังตั้งแต่เสียงที่มีผลมีประโยชน์เหตุฉะนั้นคนที่มีสติสัมปชัญญะพูดจาปาศัยจึงทำให้การพูดจาปาศัยนั้นมีผลมีประโยชน์ไม่ไร้ค่านำพาให้บุคคลอื่นมีความสุขและตนเองก็มีความสุขเหมือนกันเรียกว่าพูดจาปาศัยไม่มีโทษนั่นเองทั้งหลายมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์บัดนี้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมาฝึกสติของตนเองระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวน้อมนำมาพินิจพิจารณาดูจิตของเราจิตของเรานั้นมันคิดเรื่องอะไรเมื่อมันจะคิดขึ้นมามันคิดขึ้นมาเป็นมโนทวารปรุงแต่งขึ้นมาเป็นสังขารจิตหรือมันปรุงปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารอเนยสาภิสังขารหรือพิจารณาดูว่าจิตที่มันปรุงแต่งมันคิดขึ้นมานั้นเมื่อเราพากันนั่งหลับตาอยู่นี่แหละไม่ได้เห็นอะไรและเสียงก็ไม่ได้ยินอะไรแต่เมื่อมันสงบอยู่ทำไมมันค้นคิดขึ้นมาเรื่องอะไรอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายต้องใส่สติความระลึกได้เมื่อเราระลึกมันคิดจิตมันคิดสัมปชัญญะเป็นตัวของปัญญาพิจารณาดูว่าเรื่องที่คิดอยู่นั้นคิดดีหรือคิดไม่ดีคิดมีเหตุมีผลอย่างไรคิดแล้วมันจะนำความทุกข์มาให้หรือมันจะนำความสุขมาให้ควรใส่สติปัญญาสอดส่องมองเข้าไปดูความคิดนั้นว่าเป็นเหตุอะไรผลจะออกมาอย่างไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูของพวกเราท่านทั้งหลายท่านศึกษาเรียนรู้ค้นขวยรู้แจ้งเห็นจริง
ห็นชัดแล้วท่านจึงละจึงปล่อยวางได้จึงใช้ความคิดความอ่านที่ท่านศึกษาเรียนรู้มานั้นเป็นของจริงเป็นสัจธรรมนำของที่ไม่โกหกใครมาเทศนาแนะนำสั่งสอนโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายให้รู้ตามเห็นตามเมื่อผู้ที่นำประพฤติปฏิบัติแล้วให้หลุดพ้นไปได้ส่วนพวกเราท่านทั้งหลายนี้ก็ไม่ต้องหวั่นไหวอะไรไม่โศกเศร้าโศกาอะไรอะไรจะคิดถึงอยากฟังศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั้นเรายังเป็นผู้มีโชคดีชีวิตของเรายังมีอยู่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และก็โชคดีได้มาพบพระพุทธศาสนาศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วนั้นครูบาอาจารย์ก็พากันศึกษาและประพฤติปฏิบัติมานำคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถ่ายทอดเทศนาแนะนำสั่งสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้ให้พวกเราพากันได้มาได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติเราเป็นผู้โชคดีเราก็ไม่ต้องหวั่นไหวอะไรเราก็พากันตั้งจิตตั้งใจขวนขวายภาคเพียรพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถที่เราจะประพฤติปฏิบัติเอาได้ผลออกมานั้นก็จะได้รับผลรับประโยชน์ตามกำลังผู้ปฏิบัติได้แค่ไหนก็ย่อมได้รับผลได้แค่นั้นตามกำลังความสามารถของตนเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายทุกท่านทุกองค์ก็ดีแม่คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนั้นก็ดีเรามีโชคดีแล้วเราเกิดมาในกาลสมัยอันสมควรแล้วที่เราจะได้พากันสร้างสมอบรมตนเองให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นไปจนสามารถเป็นผู้มีสติอย่างสมบูรณ์ปัญญาอย่างสมบูรณ์เสียสละละกิเลสความโลภความโกรธความหลงปลดปลงออกจากดวงใจให้สิ้นไปเราจึงจะได้รับความสุขความสงบอย่างแนบแน่นมั่นคงและจึงจะหลุดพ้นไปได้บัดนี้พวกเราท่านทั้งหลายควรมาฝึกสติดังได้กล่าวมานั้นมาสอดส่องมองดูจิตของเรานั้นคิดขึ้นมาเรื่องอะไรคิดขึ้นมาควรที่จะยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนเรารู้แล้วว่าเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเราก็มาดูจิตของเราอยู่หากเราอยากพูดเราก็มาดูคำพูดของตนเองด้วยเป็นผู้ระลึกรู้อยู่ว่าเราพูดเรื่องอะไรอยู่อย่างนั้นมานี่เมื่อจิตของเราท่านทั้งหลายพากันคิดเรื่องอะไรขึ้นมาเราก็มาระลึกรู้ความคิดของตนเองอยู่เพื่อจะให้รู้เหตุรู้ผลเมื่อทุกคนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วคิดแล้วผลออกมามันนำความทุกข์มาให้เราก็ควรที่จะเข้าใจว่าสิ่งนี้คิดขึ้นมาแล้วเมื่อคิดไปผลออกมาก็มีแต่ความทุกข์ความเหี่ยวแห้งใจความโศกเศร้าโศกาอดูลมูลหมองใจหดเหี่ยวหดหู่เข้าไปอย่างนี้ใจจิตใจไม่เบิกบานเราก็ควรที่จะเข้าใจในความคิดของตนเองเป็นผู้มีสติระลึกก็รู้เหตุนั้นสัมปสัญญะรู้จริงในเหตุนั้นว่าเราพากันคิดเรื่องอย่างนี้เองผลจึงนำความทุกข์มาให้เมื่อเราเข้าใจเรื่องอย่างนี้แล้วแจ่มแจ้งแล้วเมื่อมันคิดเรื่องเดิมขึ้นมาอีกเราก็ควรจะตักเตือนจิตของตนเองคิดเรื่องนี้แหละคิดขึ้นมาแล้วมันทุกข์มาแล้วหลายครั้งหลายคราวหลายหนมาแล้วมันมีแต่ความทุกข์มันไม่มีความสุขแล้วก็ตักเตือนจิตของตนเองที่มันคิดนั่นด้วยเป็นผู้มีสติปัญญานี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเหตุฉะนั้นถ้าหากเราละปล่อยวางได้ชั่วคู่ชั่วคราวแล้วก็มันคิดขึ้นมาอีกนั้น
พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เรียกว่าโลกิยะปัญญาระได้ชั่วคู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็กลับขึ้นมาอีกเหมือนกับบุคคลที่มีความโกรธถ้าโกรธแล้วเราก็สามารถพิจารณาเห็นโทษซึ่งความโกรธเป็นของที่ไม่ดีนำความทุกข์ความเหี่ยวแห้งมาในจิตใจอัดอั้นตันใจเกิดขึ้นเมื่อเห็นโทษก็ปล่อยวางไปแต่มาพบใหม่อีกมันก็ยังโกรธอีกนั้นแหละเรียกว่าโลกิยะปัญญาเพราะรู้ไม่แจ้งไม่จริงไม่ชัดวางไม่ได้ไม่ขาดความโลภความโลภะก็เหมือนกันหากเราคิดอยากได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างมากๆขึ้นจิตใจวุ่นวายเกิดขึ้นเดือดร้อนวุ่นวายเราก็ควรโอ้อันนี้เป็นโลภะก็นำทุกข์มาให้แก่จิตใจอันเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกันถ้าหากเราพากันพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นพิจารณาว่าสิ่งของทั้งหลายในโลกไม่ใช่ของใครแม้นสิ่งของอะไรทุกอย่างคนเกิดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนกันไปอยู่เรื่อยๆเหมือนเงินเหมือนทองเหมือนปัจจัยทั้งหลายไม่ใช่ของใครใครใช้ไปแล้วต่อไปเราล่วงลับตับตายไปคนใหม่เขาก็ใช้ไปเรื่อยๆผัดเปลี่ยนเวียนวนกันไปอยู่อย่างนี้ของอยู่เฉพาะโลกถ้าเมื่อเราพิจารณาเช่นนี้จิตมันก็คลายปล่อยวางออกไปแต่มันคิดขึ้นมาใหม่อีกมันก็คิดโลภะขึ้นมาอีกอย่างนี้มันก็เป็นโลกิยะปัญญาเหมือนกันเราก็พิจารณาเพื่อจะละจะปล่อยจะวางเหมือนกันอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะเป็นผู้วิจัยเป็นผู้ฝินิจพิจารณาให้แยบคายให้ถี่ถ้วนให้ละเอียดให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้นด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาสั่งสอนจิตจิตของเราคิดขึ้นมาแล้วต้องใช้สติระลึกรู้มีปัญญารู้สอนจิตให้รู้โทษของความคิดนั่นเกิดขึ้นว่าคิดมาแล้วมันมีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่หลายครั้งหลายคราวหลายหนคิดมาแล้วตั้งแต่เล็กจนใหญ่ถึงขนาดนี้จนถึงเฒ่าถึงแก่คิดแล้วมันมีความทุกข์ไปคิดทำไมใจสติปัญญาตักเตือนสอนจิตใจของตนเองจนจิตใจของเรานี่รับรองว่ามันทุกข์จริงและมันไม่ใช่ของใครจริงๆเห็นลงไปหาไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นถ้าหากสติของพวกเราท่านทั้งหลายสติปัญญาสั่งสอนจิตให้รู้แจ้งเห็นชัดนะสิ่งเหล่านั้นแล้วจิตมันก็จะคลายออกจากสิ่งนั้นไม่ยึดถือในสิ่งนั้นมันยอมรับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากจิตยอมรับจริงแล้วเมื่อมันจะคิดขึ้นมาเมื่ออีกข้างหน้าถ้ามันยอมรับจริงๆมันก็จะมีความรู้ของมันโดยอัตโนมัติมันว่าไม่ใช่ของเราคิดทำไมมันก็จะตกไปดับไปของมันเองเรียกว่ามันวางปล่อยวางของมันไปเองนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่พวกเราท่านทั้งหลายจะนำมาพินิจพิจารณามาศึกษาให้รู้ดูให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งในความคิดของพวกเราท่านทั้งหลายด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาบัดนี้หากพวกเราท่านทั้งหลายมีความคิดขึ้นมาแล้วผลออกมานั้นมันนำความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความแช่มชื่นเบิกบานความเอิบอิ่มความโปร่งโล่งความสว่างสวัยความเยือกเย็นมาในจิตในใจความเบากายเบาใจเกิดขึ้นความรู้อยู่ความนิ่งอยู่ความปล่อยเพราะอะไรมันจึงนิ่งจึงรู้เพราะเราปล่อยระวางได้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นอย่างนี้นี่อย่างหนึ่งถ้าหากมันคิดไปในทางที่มีความสุขความเจริญมีเหตุเกิดขึ้นเมื่อคิดขึ้นมาแล้วจะนำความสุขมาให้ทั้งตนและบุคคลอื่นเหมือนพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วท่านก็แนะนำสั่งสอนสาวกทั้งหลายและเวไนยสัตว์ทั้งหลายให้รู้ตามก็มีความสุขตามพระพุทธองค์ที่ว่าความสบายความรู้แจ้งตามเห็นตามความเป็นจริงไปอันนี้ความคิดอย่างนี้ก็ไม่ไรผลคิดเพราะมันไม่มีความทุกข์
คิดเป็นคนที่มีเมตตากรุณาแก่สัตว์โลกทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันใช้สติปัญญาพากันดูความคิดของตนเองเมื่อหากรู้จักว่าคิดในทางที่ถูกต้องแล้วเหมือนกับบุคคลเดินทางถูกมีความเห็นถูกเดินทางที่ถูกต้องนั้นย่อมถึงจุดหมายปลายทางเป้าหมายที่ตนเองตั้งเอาไว้จะไปเมืองโน้นถ้าเราเดินทางถูกไม่หลงทางแล้วมันก็จะถึงเมืองโน้นได้แต่เราก็ต้องก้าวขาไปเรื่อยๆทำความเพียรไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ตลอดไปตามทางสายกลางเดินไปสบายสบายใส่ความภาคเพียรไปสบายสบายด้วยเป็นผู้มีสติปัญญากำกับอยู่ตลอดในการทำความเพียรของตนเองและความคิดของตนเองก็กำกับอยู่ตลอดอย่างนั้นมันก็จะชักให้คิดในทางที่ถูกต้องอยู่ตลอดก็นำแต่ความผาสุกมาให้ตลอดอยู่นี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายต้องมาดูเหตุในความคิดในเบื้องต้นนั่นเองเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อหากทุกคนพากันใช้สติปัญญารู้จักความคิดในเบื้องต้นเหตุแล้วเราก็ควรจะเลือกเฟ้นหาสิ่งที่คิดขึ้นมานั้นมีสาระมีประโยชน์ทั้งพบนี่และพบหน้าและมีประโยชน์แก่ตนเองและบุคคลอื่นด้วยดังพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั่นเองต้องทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดในปัจฉิมโอวาทของศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราท่านทั้งหลายเทศนาเอาไว้พวกเราก็ควรที่จะสำนึกระลึกดูเทศในขั้นสุดท้ายนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคำว่าประโยชน์ตนนั้นก็คือทำตนเองฝึกฝนอบรมตนเองปรับปรุงตนเองเพื่อจะให้ตนเองนี่แต่รับซึ่งความสุขเสียก่อนเมื่อตนเองมีความสุขจึงจะแบ่งความสุขนั้นให้คนอื่นได้เหมือนกับบุคคลที่มีเงินมีทองจึงจะแบ่งเงินแบ่งทองเจือจานแจกจ่ายให้คนอื่นได้ฉันใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันหากเรามีคุณงามความดีมีความสุขความเอิบอิ่มปลื้มปิติยินดีมีความสุขใจสบายใจโปร่งโล่งเยือกเย็นอยู่ตลอดแล้วเราก็จึงจะแผ่เมตตาให้คนอื่นได้และจะแนะนำสั่งสอนให้คนอื่นประพฤติปฏิบัติตามได้นี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายจะได้ปฏิบัติเมื่อหากพวกเราได้พากันรู้เรื่องอย่างนี้เราเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะแนะนำสั่งสอนคนอื่นตามกำลังที่ตนเองปฏิบัติได้แม้เรายังไม่ได้มากจนถึงหลุดพ้นก็ตามได้ไปน้อยเพียงแค่ไหนก็ควรอย่าไปทิ้งปล่อยปะละเลยผู้ที่สนใจเข้ามาหาเราก็ควรพูดจาปราศัยแนะนำสั่งสอนตามกำลังสติปัญญาที่ตนเองประพฤติปฏิบัติเอาได้เพื่อไม่ให้เสียประโยชน์แม้เรากำลังปฏิบัติไปอยู่เราก็สอนคนอื่นได้ที่ตนเองได้แล้วตนเองยังไม่ได้เราก็ต้องขวนขวยเพื่อจะให้ได้ให้เกิดให้มีขึ้นให้ได้รับซึ่งความสุขนั้นว่าปล่อยวางวิธีไหนแก้ไขอย่างไรจิตใจของตนเองนั้นจึงจะได้รับความสุขความเอิบอิ่มอยู่ตลอดดื่มด่ำอยู่ในธรรมะเรียกว่าวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายมันมีความสุขนี่เองมันจึงจะไปอยู่ประเทศใดเบื้องในแห่งหนตำบลใดที่ไหนใกล้ไกลก็ตามยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนถ้าใจของเรามีความสุขเสียแล้วมันสุขอยู่ตลอดมันไม่มีความทุกข์เข้ามาเจือปนได้ถ้าจิตใจของเรามีทั้งทุกข์ทั้งสุขมันก็มีทุกข์มีสุขอยู่ตลอดมันก็นำทั้งทุกข์และทั้งสุขไปอยู่ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราท่านทั้งหลายภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาจะได้พากันประพฤติปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงตามสิ่งที่มันมีอยู่แล้วมันไม่ใช่ของที่ไม่มีเหตุฉะนั้นเมื่อหากเราพากันมาได้ยินได้ฟังแล้วอย่างนี้เมื่อมาพากันศึกษาให้รู้แล้วอย่างนี้เราก็จะมาเรียนรู้ทั้งความคิดที่จิตขึ้นมาคิดแล้วมันมีความทุกข์ก็จะเรียนรู้ให้เข้าใจ
จิตที่ของพวกเรามันคิดขึ้นมาคิดขึ้นมาแล้วมันมีความสุขเราก็มาศึกษาให้รู้ทั้งสองอย่างนี้ทั้งทุกข์และทั้งสุขนั้นเกิดสับสนปนกันอยู่เป็นของที่ประจำโลกอยู่อย่างนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งสติปัญญาไตรตรองไข้ควรมาจิตคิดขึ้นมานี้ทั้งทุกข์และทั้งสุขรวบรวมทั้งสองอย่างนี้มันติดกันอยู่มันยังแยกกันไม่ได้ถ้าเราพูดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับมันแยกได้บางทีมันคิดทุกข์บางทีมันคิดสุขแต่มันก็วนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ตลอดอย่างนี้เมื่อเรามาเข้าใจอย่างนี้เราเอาอะไรไม่ได้เอาเป็นหลักว่าจะเอาทุกข์มันก็เสื่อมไปหาสุขถ้ามายึดว่าสุขยึดไม่ให้มันเสื่อมคลายหายไปไหนแต่เราจะให้มันผ่อนเบาเฉยๆแล้วมันคิดนั่นที่มันคิดทุกข์มากแล้วมันจะลำบากมากแล้วมาคิดสุขแต่สุขจริงๆเรามาประคองสุขว่าจะให้มันสุขอยู่ใจให้มันสุขเอิบอิ่มมีปลื้มปิติอยู่ปัสสัทธิความสัมผัสในความสุขอยู่นั้นเมื่อเราประคองอยู่มันก็เลยทุกข์ทุกข์มันก็เลยแอบแฝงอยู่กับสุขนั้นเมื่อเรามาพากันศึกษาอย่างนี้เองก็ต้องยกลงไปไตรลักษณ์ทั้งทุกข์และทั้งสุขเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่มีตนมีตัวเราก็ควรที่จะศึกษาลึกเข้าไปอย่างนี้เมื่อหากทุกข์จะเกิดขึ้นมาเราก็รู้เราก็ต้องวางสุขเกิดขึ้นมาเราก็ต้องรู้สุขก็เป็นเรื่องของความสุขอย่างนี้แล้วก็ต้องวางคำว่าวางเป็นอุเปกขาเป็นผู้มีสติปัญญาวางทั้งทุกข์และทั้งสุขข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นท่านศึกษารู้แจ้งเห็นจริงทั้งทุกข์และทั้งสุขท่านจึงปล่อยวางเป็นอุเปกขาญาณปล่อยวางอยู่กลางๆโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้มีทั้งร้อนและทั้งเย็นมันเป็นอยู่อย่างนี้มีทั้งทุกข์และทั้งสุขมันเป็นอยู่อย่างนี้มีทั้งเจริญขึ้นอย่างสุดขีดก็ต้องมีความเสื่อมมีอย่างนี้มีทุกข์ก็มีสุขมีร้อนก็มีเย็นเมื่อข้อนี้พวกเราท่านทั้งหลายมาศึกษาหารู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยดีลองดูสิมันจะเป็นอย่างนี้จริงไหมยกไตรลักษณ์ขึ้นมาพิจารณาอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็เอามันไม่ได้แล้วก็ต้องวางต้องรู้แต่แล้วก็เลือกเป็นสิ่งที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองที่เรามีสังขารร่างกายอยู่เมื่อมันมีสังขารร่างกายอยู่อย่างนี้เราจะใช้งานมันให้มันเป็นประโยชน์ให้มีคุณค่าสูงก็ใช้ให้ถูกทางเท่านั้นส่วนด้านจิตใจนั้นก็เหมือนกันจะคิดก็ควรคิดสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เท่านั้นเมื่อเรามาเรียนรู้มาดูเข้าให้เข้าใจแล้วอย่างนี้จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นมันก็จะวางเป็นอุเปกขาเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดสิ้นความยินดีในสิ่งเหล่านี้คำว่าสิ้นความยินดีก็คือไม่ยินดีทั้งทุกข์และทั้งสุขนั่นเองก็เลยวางเป็นอุเปกขานี่เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เป็นอุเปกขาญาณจึงได้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เรียกว่าเข้าใจทั้งกิเลสความโลภความโกรธความหลงทั้งรักและทั้งชังท่านเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงท่านจึงวางได้เรียกว่ารู้แจ้งในโลกได้เหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ยังไม่รู้นี่เราก็ต้องใช้สติปัญญาที่จะศึกษาถึงจะปฏิบัติฝึกหัดตามสติกำลังปัญญาของไข่ของมันใช้ความภาคเพียรพยายามยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนขึ้นรถลงเรือไปที่ไหนอยู่แห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดก็ตามเราก็มีความภาคเพียรพยายามอยู่ไม่หยุดยั้งเมื่อเผลอสติก็ตั้งใหม่ระลึกดูจิตใจของตนเองอยู่ทำการงานจิตอะไรทุกอย่างดูไปเรื่อยๆเมื่อเราทำจิตอะไรอยู่วางจิตอะไรก็น้อมเข้ามาดูจิตใจอยู่ตลอดอย่างนี้เมื่อหาภิกษุสามเณรองค์ใดอุบาสกอุบาสิกาคนไหนได้พากันใช้สติปัญญาไตรตรองใคร่ควรอยู่อย่างนี้แล้วก็จะสามารถผ่อนคลายความคิดไปในทางที่ไม่ดีนั้นมาคิดดีมาปรับปรุงตนเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้ตามสติกำลังปัญญาของตนผ
ลออกมาก็จะได้รับความสุขความเจริญเหตุฉะนั้นการเทศนามาแต่ต้นจนอวสานนี้ก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการเทศนาไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แต่นี้ต่อไปก็ขอให้ทำความสงบ พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโพชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปลี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปลี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโพได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น.อายุ84ปี59,000 สา